ขอแสดงความเสียใจกับบรรยากาศช่วงประกาศผลในวีคแรกนะครับเป็นอะไรที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนครับตอนนั้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากมันเป็นสัปดาห์แรกของพวกเรา16คนครับที่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านมันกดดันมากจริงๆอะค่ะตอนนั้นนี่ทุกคนนี่กดดันมากเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกจะประกาศผลจะเป็นเราไหมหรือว่าเพื่อนเราจะเป็นเพื่อนที่เราสนิทไหมครับลำใจเสียค่ะจะเป็นเราหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครออกแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่อยากออกด้วยอะไรพริ้งก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปยืนอยู่ปากเหวนะคะก็พอได้ยินชื่อพริ้งว่าจะต้องไปยืนปากเหวก็แบบใจแป้วเลยอะคือนัดไม่ได้ออกไปยืนก็จริงแต่แบบคนที่ออกไปยืนมีทั้งเบียร์ทั้งแนนที่แบบก่อนเข้าบ้านที่ไปทำงานโปรโมทด้วยกันนี่คือนัดก็สนิทกับเบียร์กับแนนที่สุดคือกลายเป็นว่าคือสนิทอยู่ด้วยกัน3คนเนี่ยครับกลายเป็นว่า2คนออกไปยืนแล้วครับน้าก็เลยแบบจะร้องไห้แล้วครับแบบเออนะมีแต่เพื่อนสนิทเราอะไรเงี้ยครับลึกๆก็เสียใจอะค่ะแต่ก็พร้อมจะยอมรับแต่ถามว่าตอนนั้นมันเหมือนเป็นครั้งแรกแล้วใจเต้นตุบๆตับๆคิดอยู่แล้วครับตอนหน้าตอนนั้นน่ะคิดอยู่แล้วว่าเป็นเราตอนยืนอยู่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเราก็ได้คิดทุกวีคเลยครับว่าน่าจะเป็นตัวเองสักวีคนึงอะไรเงี้ยตอนนั้นพิงค์นึกว่าเออพิงค์ออกไปแล้วแน่ๆ4คนนั้นอะไรเงี้ยค่ะขอแสดงความเสียใจกับน้องเดียและน้องแนนด้วยนะครับแล้วคือพอประกาศผลมาปุ๊บมันใจหายมากกว่าครับว่าแบบเฮ้ยเพื่อเราโดนเรียกออกไปแล้วแบบมันสนิทด้วยดิครับสนิทกันแล้วก็แบบผมก็อยากให้เขาอยู่กับผมนานๆอย่างเงี้ยก็คือพอเป็น2คนนี้ออกนะก็เลยรู้สึกเสียดายโอกาสแทนมากๆครับรู้สึกเหมือนเดียปล่อยมือผึบเลยอะค่ะแล้วรู้สึกแบบใจหายแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเดียค่ะเพราะว่าทั้งเดียและแนนคือต่างมีความฝันเราฝ่าฟันกว่าจะติดมาเป็น16คนมาด้วยกันนะคะคือเหนื่อยทำงานมาด้วยกันได้คุยกันหลายๆเรื่องได้ฟังเรื่องราวความฝันความพยายามของเขามาเรารู้ว่าเขาก็เหน็ดเหนื่อยกับการที่จะเดินตามเส้นทางนี้มาโดยตลอดนะคะก็แบบแนนก็แบบเป็นคนที่อย่างที่บอกครับสนิทมากกับบ้านก็กลับด้วยกันเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วออกไปก็เลยเสียดายโอกาสแนนมากเพราะว่าแนนเป็นคนเก่งขอแสดงความเสียใจกับน้องเดียและน้องแนนด้วยนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะก็เป็นประสบการณ์ให้กับพริ้งค่ะว่าณเวลาที่พริ้งไปยืนตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเราไม่สามารถบังคับอะไรได้เราเป็นคนที่กำหนดอะไรไม่ได้เรากำหนดไม่ได้ว่าเราจะต้องออกวีคนี้หรือว่าเราจะไม่ออกคือมันกำหนดไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือความตั้งใจของเราอะค่ะมันเลยทำให้ตลอดระยะเวลา5สัปดาห์ที่พริ้งอยู่ในบ้าน AF มาพริ้งรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่สุดค่ะและเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตนัดครับเท่าที่นัดเคยแบบ19ปีที่มีชีวิตมา10สัปดาห์นี่แหละเป็น10สัปดาห์ทองที่แบบนัดได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองฝันแล้วก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดจริงๆครับเป็นความมันจะเป็นความทรงจำของนัดไปตลอดชีวิตเลยครับมานั่งคิดทุกวันนี้ก็แบบว่าโอ้โหต้องขอบคุณมากจริงที่แบบว่าคือทุกวันนี้แบบว่าให้โอกาสผมได้ครับอยู่ถึง12วีคครับแล้วก็ตอนนี้คือได้ตำแหน่งที่2มาก็แบบว่าพอกลับไปดูก็แบบโอ้ยคนหนึ่งเนี่ยแบบต้องแบบสู้ต้องฝ่าฟันแบบว่ามีคนต้องออกจากบ้านไปก่อนเนี่ยครับเราก็แบบมีโอกาสที่ดีที่ได้แบบว่าได้มาเรียนรู้ในบ้านถึง12สัปดาห์ด้วยกันเนี่ยครับขอบคุณสำหรับแรงเชียร์ที่ตามไปเชียร์ที่ต่างๆไม่ว่าจะต้องตื่นเช้ารอดึกแค่ไหนก็ยังแบบตามไปให้กำลังใจผมก็รู้สึกดีมากครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ผมแบบนี้ไปตลอดครับผมก็จะพยายามทำงานทุกชิ้นให้ออกมาดีที่สุดเพื่อที่ทุกคนเชียร์มาจะได้ไม่เสียแรงเปล่าครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว True Moment ครับหลังจากที่รายการภาษานัดวันละคำนะครับห่างหายไปจากช่อง True Moment รายการ True Moment ไปนานนะครับโดยที่เราโดนภาษาเหนือวันละคำสองคำเจ้าอะไรเนี่ยนะครับแย่งพวกเราออกรายการไปนะครับตอนนี้นัดก็กลับมาอีกครั้งนะครับโดยที่วันนี้นัดก็มีคำอีกคำหนึ่งมานำเสนอเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอนำเสนอคำว่าดูดีคำว่าดูดีนะครับซ
ึ่งถ้าอยากทราบว่าความหมายคำว่าดูดีเป็นยังไงเนี่ยครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าดูดีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับนอกจากจะมีนัดดูดีคนเดียวแล้วนัดยังอยู่กับแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นนัดดูดีอีกคนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพี่เอฟของเรานั่นเองครับสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วก่อนที่ผมนะครับจะไปสัมภาษณ์พี่นัทว่าเกี่ยวกับคำว่าดูดีนะครับนัทก็อยากจะสัมภาษณ์พี่นัทก่อนว่าพี่นัทเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงที่ได้เจอกับนัทครับพี่นัทก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอกับนัทครับรู้สึกดีใจไหมที่ได้เจอกับพี่นัทครับผมนัทนะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้เจอกับพี่นัทนะครับเพราะว่านัทเนี่ยก็ติดตามเอฟซีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ดูพี่นัทมาโดยตลอดเลยแล้วนัทเนี่ยก็ยังเรียนรู้ไปพร้อมกับพี่นัทด้วยนะครับแล้วก็พี่นัทเนี่ยตอนนี้เนี่ยนัทก็อยากจะรู้นะครับว่าพี่นัทเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างครับช่วงนี้ครับช่วงนี้พี่นัทนะครับก็ติดตามผลงานของน้องนัทดูนะครับแล้วก็ส่วนตัวพี่นัทเองเนี่ยนะครับก็มีตอนนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่กับต้นนะครับในนัทต้นเดอะทูแมนโชว์นะครับสิ้นเดือนนี้หลังจากที่พี่นัทอาจจะไม่เคยดูรายการของผมมาก่อนหลังจากที่พี่ได้ดูผมเมื่อกี้แล้วพี่รู้สึกไงบ้างครับก็ดูดีครับดูดีครับเห็นไหมครับแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับพี่นัทคิดยังไงกับคำว่าดูดีครับคำจำกัดความของพี่นัทเป็นยังไงครับคิดว่ามันก็เหมาะดีนะเหมาะที่จะใช้ได้เรื่อยโดยเฉพาะกับเราสองคนโอ้ยนี่กลับมาทูโมเมนต์ครั้งแรกนะครับได้เรื่องเลยครับถ้าเกิดดีเลยถ้าเกิดท่านผู้ปกครองท่านใดนะครับอยากมีลูกดูดีกรุณาตั้งชื่อว่านัทนะครับสําหรับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับขอบคุณพี่นัทมากนะครับที่เป็นแขกรับเชิญให้กับรายการของเราในวันนี้โอเคครับเป็นเกียรติมากๆแต่พี่อาจจะรู้สึกงงๆนิดหน่อยครับดูดีนี่ขอบคุณพี่นัทมากนะครับใช้กันครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพียงแค่เติมชื่อของท่านไปข้างหน้าคําว่าดูดีท่านก็จะดูดีทันทีนะครับเหมือนพี่นัท F4 แล้วก็ผมนัททิวนะครับครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงติดตามชมนะครับภาษานัดวันละคำอาจจะได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องติดตามครับทางช่อง True Moment ครับค่ะถึงแม้ว่า The Journey of Love คอนเสิร์ตของพวกเราจะจบลงแล้วนะคะความสนุกกับพวกเรา AF5 ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ Fantasia Travel นะครับก็ได้จับมือการบินไทยเลยจัดExclusive Trip with True AF5 นะครับตอน What Dream May Come True in Macau and Hong Kong งี้นอกจากจะไปอยู่กับพวกเรา AF5 แล้วนะคะคุณก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ2วัฒนธรรมเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากมีกลิ่นของตะวันตกและตะวันออกรวบรวมกันนะคะก็จะเป็นทางอังกฤษแล้วก็ทางประเทศจีนนะคะและแน่นอนครับไปกับผมเนี่ยเรื่องของกินเนี่ยที่ฮ่องกงเนี่ยโอ้อลังการมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลจะเป็นบะหมี่หมูแดงซึ่งที่นี่นะครับทุกคนจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเรามีการล่องเรือนี่ล่องเรือแบบสุดหรูรอบเกาะฮ่องกงเลยนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับคือบนเรือเนี้ยเราก็จะมีคอนเสิร์ตซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้มเป็นการเปิดตัวอัลบั้มของพวกเราครั้งแรกด้วยมินิคอนเสิร์ตบนเรือล่องน้ำค่ะก็อยากให้ทุกๆคนนะครับไปดูคอนเสิร์ตของพวกเรากันเยอะถึงฮ่องกงเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับใครอยากไปดูนะคะต้องรีบจองตั๋วเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามาอยากจะให้นะครับไปร่วมเดินทางแล้วร่วมสนุกกับพวกเราที่ฮ่องกงครับทำอะไรอยู่จองตั๋วหรือเปล่าถ้าไม่จองตั๋วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเร็วรีบโทรรีบจองได้เลยนะคะเพราะว่าช้าหมดอดไปไม่รู้ด้วยอย่าลืมนะคะเปิดตัวมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกไม่มีที่ไหนบนเรือขอขอบคุณเครื่องดื่มเป๊ปซี่